สวัสดีครับอยู่กับผม PK Rider นะฮะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของแม่ผมให้กันให้ฟังนะครับผมก็คือมันผ่านวันแม่ไปแล้วนะก็คืออันนี้ผมมาอัดอีกวันนะก็คือวันต่อมานะวันที่13นะฮะก็คือเหี้ยเอ้ยก็คือวันนี้ผมก็จะมาเรื่องแม่นะครับผมซึ่งเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ติดตามกันดูนะครับผมโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะฮะคือตอนเนี้ยต้องบอกกันเลยว่าแม่ของผมเนี่ยได้เสียชีวิตไปประมาณ3ปีตอนนี้น่าจะรวมประมาณ3ปีแล้วนะผมก็คือแม่ผมเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุนะฮะซึ่งนั่นแหละแต่สิ่งที่ผมจะเล่าก็คือตอนเด็กๆนะฮะแม่ผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับอยู่กับพ่อผมซึ่งท้องกันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็คือบ้านเกิดนะครับผมแล้วทีนี้เหตุการณ์ไปๆมาๆเป็นยังไงไม่รู้นะครับแม่ผมก็เลยเอาผมมาไว้ที่นี่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะด้วยเหตุผลที่ไม่อยากให้อยู่กับพ่อประมาณนี้ก็เลยเอาผมมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนเอามาอยู่กับยายนะครับผมก็อยู่กับยายจนถึงตอนนี้อายุ18แล้วจะ19จนจะ20แล้วครับแต่ตอนนี้ก็โอเคผมก็อยู่ได้นั่นแหละเป็นเด็กเก่งนะแต่ก็ ไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่จะไม่ได้เคยเจอหน้าเลยนะครับก็คือผมเนี่ยก็เคยเจอหน้าพ่อเจอหน้าแม่นะครับแต่ก่อนนะประจำตอนที่แม่ผมยังไม่เสียชีวิตก็ยังเจอหน้าเจอกันก็จะกอดคิดถึงหอมแก้มกันนะผมก็ตามภาษาของเด็กที่แบบว่าคิดถึงแม่เนาะแล้วทีนี้ก็ผมก็ไปคุยกับพ่อถามเนาะว่าทำไมถึงเลิกกับแม่ก็คือก็ได้มาได้ความรู้มาก็คือแม่ผมไม่อยากให้อยู่นะคือเขากลัวว่าจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยคือแม่ผมไม่ค่อยถูกกับคนในครอบครัวพ่อผมอยู่แล้วนะมันก็เลยยังไงไม่รู้นะครับผมก็เลยเอาผมมาอยู่ที่นี่แล้วก็ตอนนี้ก็3เดือนแล้วนะ3เดือนเอ้ย3ปีทุกทีสามปีนะครับที่แม่ผมจากไปก็จากแต่ก่อนนะที่แบบว่ามีโทรศัพท์ปั๊บแล้วก็ตอนคืนประมาณทุ่มสองทุ่มก็จะโทรหานะครับผมโทรหาแม่ผมก็จะโทรถามว่ากินอะไรยังมีกันบ้านไหมมีแฟนยังซึ่งผมก็ต้องตอบไปว่ากินแล้วครับอาบน้ำแล้วครับไม่มีกันบ้านครับแล้วก็อันนี้ไม่มีแฟนเพราะว่าสมัยนั้นผมสมัยแต่ก่อนนี่แบบไม่มีแฟนจริงๆฮะไม่มีแฟนจริงๆก็คือผมแม่ผมก็เป็นคนที่สู้งานนะเขาทำงานหนักเพื่อผมถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ผมสัมผัสได้ผมรู้สึกได้ก็คือเขาทำงานเขาจะถามตลอดว่าอยากได้อะไรมันเกิดอยากได้อะไรอะไรเงี้ยผมก็จะแบบผมไม่อยากได้อะไรครับแล้วทีเนี้ยมันมาถึงจุดพลิกผันครับก็คือผมอยากได้กีตาร์มันเป็นกีตาร์ตัวสีดำถ้าเกิดผมมีรูปเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมโอเคซึ่งมันเป็นกีตาร์ตัวสีดำซึ่งกีตาร์ตัวนั้นแม่ผมซื้อมาให้ดองไว้นานแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ไงว่าแม่ผมซื้อกีตาร์ไว้ให้แล้วคือผมไม่รู้จริงๆนะอันนี้คือไม่รู้จริงๆคือแบบแล้วก็ผมก็ต้องมาได้กีตาร์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กของแม่ผมนะไอ้เครื่องที่ผมเล่นอยู่
็คือเป็นโน้ตบุ๊กของแม่ผมนะครับผมก็เพิ่งมาได้ตอนที่ท่านเสียไปนะก็นั่นแหละก็ผมไม่ได้กอดแม่มานานแล้วนะอ่ะจริงๆตั้งแต่อายุ16จนถึงตอนเนี้ย18 3ปีฮะไม่ได้กอดแม่วันสุดท้ายที่เขาจะเผาเขาจะเปิดฝาศพฝาลงศพให้ดูใช่ป่ะผมก็ไม่ได้ไปดูนะฮะเพราะว่าความรู้สึกในใจของผมคือไม่ได้กลัวแต่ผมกลัวผมร้องไห้เพราะว่าตอนนั้นผมบวชเนนผมบวชอันเนี้ยให้แม่คือนั่นแหละคือเห็นผมใส่หมวกกันน็อกเนี่ยคือผมไม่ได้ร้องไห้นะบอกไว้เลยเนี่ยละอองเนี่ยมันเข้าตาหมดแล้วเนี่ยโอเคเล่ากันต่อก็นั่นแหละครับผมก็ต้องมาอยู่ที่ปัจจีนแต่อีกไม่นานหรือนานไม่รู้จะเห็นผมไปอยู่จังหวัดฉะเชิงเชานะครับจะเป็นเด็กจะเป็นคนที่นั่นแล้วนะก็คือผมก็ตอนนี้ผมเรียนอยู่ปวช3นะฮะเรียนปวช3ซึ่งผมก็ต่ออีกปวสผมต่อปวสอีก2ปีก็นั่นแหละครับถ้าเกิดไม่โดนเรื่องทหารนะถ้าเกิดโดนเรื่องทหารก็อีกอย่างนึงแต่ถ้าเกิดไม่โดนผมก็นั่นแหละครับไปทำงานที่นู่นแหละครับ8ริ้วนะฮะจะเรียก8ริ้วก็ได้ครับหรือจะเรียกสะเชิงเซาก็ได้โอ้ภาษาไทยทำไมตกจังวะก็นั่นแหละครับถ้าเกิดเสียงไมค์ช็อตเพิ่งจะมาพูดถ้าเกิดเสียงไมค์ช็อตเนี่ยแบบเสียงมันช็อตแบบตื้อๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมซื้อหูฟังยี่ห้อกากมาเองอยากจะเปิดเผยยี่ห้อเลยกันไหนวะไม่เห็นวะก็คือโอเคก็ผ่านวันแม่ไปแล้วครับผมก็ขอให้ทุกคนรักแม่มากๆนะฮะรักแม่มากๆฮะไม่จำเป็นต้องอะไรก็ได้ผมไม่ได้ไหว้แม่มานานละก็แต่ความคิดถึงคือเรายังคิดถึงแม่อยู่เหมือนเดิมนะผมก็โอเคครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ